สวัสดีครับผมมิสเตอร์บังเกอร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt ครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาทำเมนเควสนะครับแล้วก็น่าจะไม่ใช่ Secondary Quest ครับแต่เป็นเควสประเภทล่าสมบัติหรือ Treasure Hunt Quest ในแมป White Orchard ครับซึ่งการที่จะให้เควสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับไม่ยากเลยครับผมก็คือไปบริเวณแมปที่เป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยฮะที่ผมวงไว้โอเคฮะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับ Fast Travel ที่ชื่อว่า Land Sacred Village นะครับไปทางซ้ายของหมู่บ้านแลนด์เซเกตนั่นเองนะครับไม่ยากเลยครับใกล้ๆโอเคครับตรงนี้ผมมาร์กแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับถ้าถามว่าเควสที่สำคัญยังไงเนี่ยมันจะได้แบรนด์ของทั้งชุดทั้งดาบครับของวิเชอร์มาครับคือเหมือนเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์แถมที่เรามีตั้งแต่แรกนะครับเพราะงั้นเราได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดบ่อยๆครับแล้วก็การอัปเกรดอุปกรณ์นี้เนี่ยก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยครับแถมที่สำคัญเนี่ยชุดมันเท่ครับโอ้โหขึ้นมาปุ๊บเจอโจรก่อนเลยฮะโหผมลืมเปลี่ยนเวทครับกดผิดเอ้ยฟันดาบแรกมันบล็อกได้ครับมาเลยเควนก่อนเนี่ยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งสักทีไปน้องดาบพี่คมนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยมันโอ้ยิงธนูใส่เลยล่ะกริ่งหลบก่อนละทีเนี้ยสักทีหน่อยไหมน้องสักทีอุ้ยโหโอ้ยหน้ามืดมึนโอ้ยเรียบร้อยครับหัวขาดไปสิน้องดาบพี่มันคมมึงละเอ้ยนี่เรียบร้อยแล้วอย่ามาแย้มกับผมดาบผมมันคมโอเคครับนะฮะเมื่อเรามาถึงเนี่ยก็เดินดูแล้วครับรู้สึกว่าเหมือนมันจะอยู่ในกล่องแถวๆนี้นะครับเจอจดหมายที่เขียนลวกๆด้วยความโกรธนะครับก็เหมือนเป็นการบ่นตัดพ้อนะผมเดาว่าน่าจะเป็นของโจรกลุ่มนี้ที่เราเพิ่งฆ่านั่นแหละฮะก็เขียนว่าเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องมาตายเพื่ออะไรเพื่อเทมเปอรี่อ่ะแล้วน่าจะแบบเขาน่าจะเคยเป็นทหารของเทมเปอรี่นะผมเดาอ่ะก็แบบเอ้ยพี่น้องเขาตายในสนามรบนะไม่ได้รับการฝังให้ดีอะไรเงี้ยเขาก็บ่นนู่นนี่นั่นครับแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยแทนที่เขาจะมาตายเขามาปล้นเทมเปอรี่ดีกว่าครับวันนี้เขามีไข่กองโจรที่ยอดเยี่ยมนะฮะจุดยุทธศาสตร์ก็ดีอยู่กลางป่าด้วยนะครับใกล้ๆกับกลางหันร่มเก่าๆนะตอนนี้เราพร้อมที่จะออกโจมตีเป็นครั้งแรกแล้วครับมันก็แค่นั้นแหละครับใช่แล้วครับได้มาแล้วฮะแบบแปลนโอเคครับก็ที่พบก็เป็น interrogation นะครับหรือบันทึกการสอบสวนนะครับงั้นผมขอพูดคร่าวๆนะครับอาจจะมีแปลผิดหรือเข้าใจผิดเนี่ยขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสถานที่นะครับก็คือป้อมเอมเวตนะครับผู้เข้าร่วมสอบสวนเนี่ยก็มีเซอร์อิกเนเตียสเวเลเรียสน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับแอนเดสบรูมนะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือโคกริมจากสำนักงูนะครับเป็นวิเชอร์จากสำนักงูโคกริมนะครับเขาถูกกล่าวหาเนี่ยว่าลักพาตัวเด็กชายชื่อวิตตี้ลูกของพอลคนเลี้ยงผึ้งจากไวโอเชตนะครับก็เมื่อเจ้าหน้าที่ค้นตัวเนี่ยก็พบว่าเขามีพิมพ์เขียวของดาบเหล็กอยู่นะครับก็ผู้สอบสวนเนี่ยก็สงสัยว่าเนี่ยเขาน่าจะมีพิมพ์เขียวอย่างอื่นๆอีกนะเพื่อใช้ในการทำเดธดิลลิงนะครับเป็นเครื่องมือสักอย่างนึงนะน่าจะเกี่ยวกับความตายอะไรวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วทางวิเชอร์นะครับได้ร้องขอต่อเซอร์อิกเนเตียสนะครับให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขานะครับด้วยวิธีการทรมานนะครับเขาเชื่อว่าเนี่ยความจริงจะปรากฏนะครับเมื่อเขาทนต่อการทรมานได้ครับเซอร์อิเนเตียสก็อยากได้อะไรก็จัดให้อย่างนั้นครับผมโอเคครับเควสมีการอัปเดตแล้วครับทีนี้เราก็เข้ามาดูในตัวเควสครับว่าให้ทำอะไรต่อครับก็ในเควสก็บอกให้ค้นหาศพของโคเกรมนะครับวิเชอร์จากสำนักงูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟาสต์เทรเวลครับแต่ปัญหาตอนนี้นะครับโอ้โหขึ้นมาได้ฮะแต่จะลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนฮะว่าฟาสเทเวลใกล้ๆมีอะไรบ้างโห3อันโอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงฟาสเทเวลที่ชื่อว่าเมลนะฮะฮะไปยังไงดีนะโหเว้ยโหสูงมากเลยครับผมว่าถ้าโดดลงไปเนี่ยไม่น่ารอดนะครับวิเชอร์ยิ่งกลัวความสูงด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยพลาดเหมือนกันครับลื่นนิดเดียวครับตกมาตายเลยครับวิเชอร์เนี่ยตายง่ายมากครับความสูงนิดหน่อยนี่ก็เลื่อนรถไปเป็นครึ่งหลอดแล้วครับหูยตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับไปยังไงดีเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโหยเกือบตกแล้วเดี๋ยวผมเดินระวังหน่อยครับโอ้ยแหมอันนี้ผมเสียวมากเลยนะฮะโอ้โหกลัวตกครับโอ้โหลงแล้วโอเคฮะโอ้โหไม่ลดครับฮะเลือดไม่ลดแสดงว่าเรารอดนะครับผมคงไม่ขี่รถไปแล้วครับเดี๋ยวเอ้เมื่อกี้ผมดูฟาสเทเวลโอเคฮะไปตรงแรนเซเกตวิลเลจนะครับไปตรงนี้นะผมมาไปแล้วโอเคไปครับเฮ้ยโอ้มาผิดช่องไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอ้อมนิดหน่อยโอ้โหมีคนด่าเราด้วยฮะว่าไอตัวประหลาดไม่เป็นไรฮะเราไม่แคร์ฮะเพราะว่าเราเท่ครับเราวิ่งต่อครับฮึบฮึบฮึบ
หุยจ้ำต่อไปฮะผมนี่วิ่งยิ่งกับพี่ตูนเลยฮะโอ้โหแม่ใกล้ถึงแล้วโอเคโหป้ายนี้ก็มองดูยากนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปแล้วครับโอเคไปตรงเมลนะฮะเพื่อทำเควสต่อครับหาศพของวิเชอร์จากสำนักงูฮะก็เมื่อถึงแล้วนะครับก็ตามสไตล์ครับแกรอเจ้านักรูทครับผมเอาแล้วฮะได้ดอกสเลนดายมาครับโอเคตรงนี้รูทอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยหูมาแล้วครับเลดโอ้ยมาฮะควินก่อนครับควินแล้วทีเนี้ยนายโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหหลบได้นะครับโอ้ยฟันไม่โดนลืมไปฮะต้องใช้เวทกับดาบนี่วะมาครับเออเดนครับพร้อมแล้วมาเข้ามาซิเฮ้ยกลัวแล้วเหรอนายกลัวแล้วเหรอโอ้ยหลบไปไหนโอ้ยมาข้างหลังเหรอโอ้ยเข้าข้างหลังเหรอเนี่ยมาเรารอนายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหหน้ามืดโดนเข้าไปฮะตานี้หายไปแล้วโอเคเดี๋ยวมันต้องมาอีกแน่ๆเลยครับผมโอเคครับรูทก่อนครับไอ้ย่าไอ้ย่าตรงนี้ของโอเคฮะเดี๋ยวเผื่อเอาไว้ผสมยาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคตรงนี้มีอะไรนะมันเป็นหลุมศพครับอ่าฮะก็คร่าวๆครับเป็นหลุมศพของฟอร์เรนบอร์เนสนะครับก็ตาคนนี้เนี่ยตายตั้งแต่ยังหนุ่มครับโดยไร้ทายาทครับก็สาเหตุการตายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพราะว่าโรคลมชักขณะที่ออกล่าสัตว์นะครับก็หวังว่าพระแม่มาริเชเล่นะครับเทพของแดนเหนือเนี่ยจะให้อภัยในบาปของเขาครับก็ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับอย่างที่ผมก่อนนะครับที่ผมเคยให้ข้อมูลไว้นะครับก็คือฟอร์เรนนะครับเป็นลูกชายของลอร์ดอิกเนเตียสนะครับซึ่งฟอร์เรนเนี่ยก็เป็นคนรักของมิสลาฟนะครับที่นำทางเราให้ไปพบกับซากของกริฟฟินในพาร์ทล่ากริฟฟินครับแล้วก็ลอร์ดอิกเนเตียสนี่ก็คือเป็นคนที่มีปัญหากับแคร์แล้วก็โวเกอร์นะครับผมมีแกรอลนะก็บอกเฮ้ยมันแปลกๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะมีรอยเหมือนฝ่าผมใช้อาร์ตผักแล้วกันครับพัวโอเคครับเข้าไปโดนครับไม่น่ามาตอนมืดเลยฮะเจอกับเรดตอนกลางคืนอีกแล้วครับแต่เรดตัวนี้น่าจะเป็นเรดธรรมดาครับที่ไม่ได้โหดร้ายอะไรครับโอเคครับใช้ควีนเดี๋ยวไว้ก่อนครับผมต้องใช้เวทเกราะครับจุดไฟดีกว่าครับไม่ชอบมืดๆเลยฮะโอเคครับเข้าประตูมาแล้วโอ้โหยมาแล้วครับผมเลื่อนเหลือครึ่งหลอดเฮ้ยฝันไม่ได้นี่หว่าต้องใช้เวทกับดักลืมอีกแล้วครับเออเด่นอุ้ยโอ้โหหลบก่อนจะฟันผมเหรออุ้ยโอ้โหที่แคบโอ้โหเฮ้ยใกล้ตายแล้วนี่หว่าเรียบร้อยครับแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ใช้เวทกับดักเลยนะครับแสดงว่าเนี่ยฮะเหมือนที่ผมบอกฮะไม่ได้โหดเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นนูนเรดที่เราเคยปราบมาก่อนหน้านี้นี่เหนื่อยจริงๆครับก็ปราบผีไปแล้วครับต่อไปก็หาของครับทีนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องยากของเราแล้วครับเพราะเราเป็นสายลูทอยู่แล้วโอ้โหแหมพูดแล้วเหมือนกับแหมเหมือนเหน็บตัวเองนิดนึงฮะแหมเก็บแทบทุกอย่างครับผมจริงๆก็ถ้าใครเล่นเกมแนวอย่างนี้เนี่ยผมก็แนะนำครับว่าเอ้ยเก็บไปก่อนฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเกม Witcher นะฮะพวกของที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักครับเราก็เก็บไปได้เลยฮะเก็บไปเต็มที่เลยครับใช้ไม่ใช้อีกเรื่องฮะบางทีขายได้ด้วยนะแต่ว่าดาบเนี่ยหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็จะมีน้ำหนักครับคำนวณดีๆครับเวลาเก็บของอะไรเงี้ยแต่ผมคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวเก็บจากตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเอาไปขายต่อครับผมเฮ้ยเจอแล้วครับโอ้ยเจอแล้วครับโอ้มีจดหมายนะครับเป็นจดหมายจากวิทเชอร์โคลกริมนะครับสำนักงูนะครับผมโดยเนื้อความในจดหมายเนี่ยผมอาจจะแปลแบบคร่าวๆนะครับก็อาจจะมีผิดบ้างขออภัยเช่นเคยครับก็ถึงอาจารย์ไอวาอีวิลไอครับอาจารย์วิทเชอร์แห่งสำนักงูนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยพบพิมพ์เขียวในตำนานทั้งหมดแล้วนะครับตามคำสั่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความยุ่งยากระหว่างที่ผมจะเอามันไปซ่อนนะครับก็เนี่ยผมต้องหยุดพักค้างคืนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแดนเทมเรียนะครับแล้วก็พวกชาวบ้านระยำเนี่ยตัดสินใจจับผมเนี่ยไปเป็นแพะของพวกเขาฮะแล้วก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยไปลักพาตัวเด็กที่เป็นลูกของคนเลี้ยงผึ้งครับโอ้โหตัวจริงๆเลยพวกเขาเนี่ยพาผมไปที่ปราสาทขุนนางท้องถิ่นนะเพื่อสอบปากคำนะครับแล้วก็เขาก็ค้นตัวผมแล้วก็พบพิมพ์เขียวอันหนึ่งไปนะครับแต่เขาไม่ต้องกลัวครับผมเดี๋ยวผมจะเอามันกลับมาแน่นอนฮะแต่พวกเขาก็ยังไม่เจออันอื่นๆนะครับผมเนี่ยได้ยื่นร้องอุทธรณ์นะครับตามกฎหมายทั่วไปของเทมเรียนและเรียกร้องนะครับขอให้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมด้วยวิธีการทรมานแทนการยอมรับสารภาพต่อบารอนนะฮะก็คำของผมก็ได้รับการตอบรับครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีการล้างมลทินให้ผมนะครับที่สุสานของครอบครัวของบารอนนั่นเองครับผม
ผมก็หวังว่ามันจะพิสูจน์ความจริงได้นะบางทีเนี่ยผมอาจจะกลับไปที่ซ่อนได้ทันนะครับก็เมื่อคุณได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยก็ได้เตรียมไฟแล้วก็ลงหล่อไม่พร้อมนะครับเราจะได้เริ่มสร้างอุปกรณ์การจากโคกริมโอ้โหเรื่องราวค่อนข้างเข้มข้นและดราม่านะครับทำให้เรารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตไวท์ออร์ชาร์ดมากขึ้นนะครับทั้งการเพิ่มเติมข้อมูลของเซอร์เอ็กเนเตียสด้วยนะครับอีกอย่างนะครับก็ทำให้เราได้ทราบนะครับว่าอย่างน้อยก็บริเวณนี้ก็ยังมีวิทเชอร์จากสำนักงูนะครับก็เป็นวิทเชอร์สำนักอื่นนะครับบอกไว้ก่อนแล้วว่าแกโรเนี่ยเป็นวิทเชอร์จากสำนักหมาป่าครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าวิทเชอร์สำนักงูเนี่ยเขามีอะไรที่มันโดดเด่นมั่งนะครับแต่ว่าชุดที่แกโรใส่ในเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นชุดของสำนักงูนี่แหละครับชุดค่อนข้างเท่ครับโอเคฮะหลังจากได้แปลนชุดนะครับพิมพ์เขียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ให้ช่างทำชุดเกราะนะครับสร้างมันขึ้นมาครับผมครับช่างทำชุดเกราะเนี่ยผมก็มาทำตรงเขตเวเลนนะครับซึ่งก็ต้องดำเนินเนื้อเรื่องมาสักพักถึงจะมาตรงนี้ได้นะครับโอเคเนี่ยครับแปลนของชุดนะครับโหชุดไวเปอร์แบบขั้นต้นนะครับจริงๆหลังอย่างนี้มันก็จะมีชุดไวเปอร์ขั้นสูงกว่านี้อีกใน DLC ครับอันนี้ก็เป็นอัปเกรดชุดที่เราใส่อยู่ครับให้มันดีขึ้นครับโอเคมาดูครับเนี่ยชุดที่เราใส่อยู่โหดูครับเกราะเนี่ยแค่15เองนะครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากแปลนนะครับมันจะเพิ่มเป็น30แล้วเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับแถมยังเป็นชุดของวิทเชอร์ด้วยครับจะมีพื้นหลังเป็นสีเขียวครับนะครับผมจะมาให้ช่างคนนี้แหละครับช่วยทำชุดได้หน่อยเฮ้ยไม่คุยเรื่องเออนะทำชุดได้ผมหน่อยครับโอเคอันนี้เลยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วฮะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการคราฟเนี่ยครับของพวกนี้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะของพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถหาซื้อจากช่างตีชุดเกราะหรือช่างตีดาบก็น่าจะมีครับผมแล้วก็ตัวชุดเนี่ยครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับมันเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ามีพลังที่สูงขึ้นครับจาก15ขึ้นมาเป็น30ครับเนี่ยครับจะทำให้เราที่ลุยเควสช่วงต้นเกมแบบนี้ได้ไกลขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องไปฟาร์มชุดอื่นมาใส่ครับชุดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเท่ครับถึงแม้ว่าในตอนหลังเนี่ย DLC ก็จะมีชุดแบบนี้อีกแต่กว่าเราจะใส่ชุดแบบนี้ได้เนี่ยค่อนข้างอีกนานเลยครับก็ตอนต้นเกมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาชุดวิทเชอร์อื่นมาใส่อีกนะครับก็ขอบคุณที่ชมมาจนจบครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เนี่ยจะไปหาแปลนชุดไวเปอร์เนี่ยมาทำบ้างครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Mr. Bunker ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ทราบเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ So Siri was here